Everyday with God Podcast เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่8กันยายน2024ซีรีส์จงรักครอบครัวที่พระเจ้าทรงประทานให้วันที่2พี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยากเรามีพี่น้องหรือไม่คนที่มีพี่หรือน้องมักจะมีความสัมพันธ์แบบใดแบบหนึ่งระหว่างสองแบบนี้ 1. พี่น้องที่เข้ากันได้ดีหรือ 2. พี่น้องที่ทะเลาะกันตลอดเวลาหากเราเป็นคนที่เข้ากันได้ดีกับพี่น้องและพ่อแม่นั่นเป็นสิ่งที่ดีมากแต่หากว่าไม่เราอาจต้องเรียนรู้ความจริงต่อไปนี้คือเมื่อใดก็ตามที่เราทะเลาะหรือโต้เถียงกับพี่น้องหรือพ่อแม่ของเราเมื่อนั้นเราก็กำลังทำให้เกิดการแยกออกจากกันการทะเลาะทำให้ความสัมพันธ์ถูกทำลายลงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่ต้องแยกออกจากกันในพระธรรมสุภาษิตบทที่17ข้อที่17มิตรสหายย่อมรักกันทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยากมิตรสหายอาจจะเข้ามาและจากไปชีวิตอาจมีขึ้นและลงแม้สิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปแต่ครอบครัวของเรายังจะคงอยู่เหมือนเดิมอาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจในตอนนี้แต่รู้หรือไม่ว่าพี่น้องอาจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเมื่อเราโตขึ้นหรือแก่ตัวลงเราจะเข้าใจในสิ่งที่พ่อแม่พร่ำบอกเมื่อเรายังเด็กมากขึ้นในวันหนึ่งเราเลือกครอบครัวที่เกิดมาไม่ได้แต่เราเลือกได้ว่าจะดำเนินชีวิตกับพวกเขาอย่างไรเราต้องตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้วางเราไว้ในครอบครัวที่เรามีอยู่ในตอนนี้แล้วเราจะทำอย่างไรกับครอบครัวที่พระองค์ประทานแก่เราเราจะมีบทบาทในแง่บวกต่อครอบครัวของเราได้อย่างไรในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่22แต่เราบอกพวกท่านว่าใครโกรธพี่น้องของตนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาถ้าใครพูดกับพี่น้องอย่างเหยียดหยามคนนั้นจะต้องถูกนำไปยังศาลสูงให้พิพากษาและถ้าใครพูดว่าอ้ายโฉดคนนั้นจะมีโทษถึงไฟนรกสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เรามีพี่น้องหรือญาติที่เคยทะเลาะกันหรือไม่อะไรคือสาเหตุของการทะเลาะนั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงประสงค์การคืนดีในหมู่พี่น้องเราจะเริ่มเชื่อฟังคำสอนของพระเจ้ามากขึ้นได้อย่างไรในเรื่องนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงวางเราไว้ในครอบครัวของเราเราขอบคุณสำหรับพี่น้องที่พระองค์ประทานให้เราขอบคุณสำหรับสมาชิกครอบครัวที่เป็นมากกว่าเพื่อนที่ช่วยเหลือกันเป็นครั้งคราวแต่เรารู้ว่าในยามลำบากพวกเขาคือคนที่คอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอและเราอยากจะแสดงออกความรักอยากจะคืนดีในความสัมพันธ์ขอทรงประสานรอยที่แตกแยกจากกันให้กลับมาคืนดีและแน่นแฟนกว่าที่เคยขอทรงใช้เราเพื่อสำแดงความรักของพระองค์ในครอบครัวของเราเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ